สลับพามาดูเรื่องราวของลูกเล็กๆกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมใครก็ตามที่มีลูกแล้วร้องไห้งองแงโยเยไม่หยุดเลยอุ้มกันแล้วเอาขนมป้อนให้กินกันแล้วหลอกล่อยังไงก็แล้วไม่สามารถช่วยได้มีคุณพี่ท่านนึงเขาเปิดเผยเทคนิคเอาไว้ถ้าใครกำลังมีลูกน้อยมาค่ะมาดูเทคนิคนี้กันเอาว่าไงบุญช่วยบุญช่วยมาทำอะไรเนี่ยมาซื้อของเหรอมากับใครอ่ะโอ้ลูกโตไวจังกี่ขวบแล้วน่ะถือเดินเดินเดินดีเออนั่นน่ะอุ้มลูกด้วยอย่าไม่ต้องให้ลูกร้องเออบุญช่วยมากับใครมาคนเดียวไม่เจอนานเลยนะเคไว้เจอกันเนี่ยลูกชาย2ขวบกว่าเคเจอกันเฮ้ยเงียบเลยไอ้จิ๋วงงเลยจิ๋วเงียบเลยข้างหลังเงียบเลยคุณผู้ชมเฮ้ยพ่อคุยกับใครวะเด็กน้อยนั่งคาซีกำลังร้องไห้เลยคุณพ่อเล่นมุกเอ้ยคุณช่วยเออน้องหันมองใครช่วยอ่ะพ่อใครวะเออหันมองซ้ายทีมองขวาทีพ่อพูดกับใครอ่ะน้องคงพูดในใจว่าพ่อหนูไม่เห็นใครเลยพ่อพูดกับใครแล้วพ่อคุยเป็นตุเป็นตะน้องหันมามองปากค้างเลยคุณผู้ชมปากค้างงงเลยค่ะว่าพ่อคุยกับใครอ่ะแล้วก็ได้ผลซะด้วยนะคะเด็กน้อยลืมร้องไห้ไปเลยลูกชายคุณพ่อดูสิหน้าหันมาทางกล้องแต่ตายังเหล่ไปที่เบาะพ่อคุยกับใครวะมันได้ผลดีจริงๆเลยค่ะแล้วคลิปนี้นะคุณผู้ชมคนดูไป7 ล้านวิวโอ้โหมีแต่คนบอกว่าคุณพ่อคะคุณพ่อขอเบอร์บุญช่วยหน่อยได้ไหมที่บ้านเนี่ยลูกชายลูกสาวก็ร้องไห้โยเยแบบนี้บ่อยมากเหมือนกันต้องการตัวบุญช่วยขอยืมตัวบุญช่วยเอามาช่วยเด็กที่บ้านกันหน่อยค่ะพอคลิปมันกลายเป็นไวรัลนะคะคุณผู้ชมก็มีคนโพสต์เข้าไปถามคุณพ่อกันเพียบเลยคุณพ่อบอกมาซ้อมไม่เจอนานเลยนะครับผมครับได้ยินครับครับโอเคเสียงชัดครับผมชัดฮะครับอันนี้จากรายการอะไรนะครับครับยินดีครับยินดีครับผมคลิปที่ลงไปเมื่อคืนเนาะครับก็จริงๆก็เกินคาดครับผมจริงๆเกินคาดเพราะว่าจริงๆผมลงแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็ฮัลโหลครับครับได้ยินโอเคครับอันนี้คือคุณพ่อเขาให้สัมภาษณ์รายการที่พูดเหรอรายการทิปอะไรนะฮะรายการทิปคือรายการนี้ไม่มีอยู่จริงเอาไม่มีใครคุยด้วยหรอคุยเองคุณก็มันคนดูต้อง7 ล้านเดี๋ยวก็มีคนไปขอสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นคุณพ่อเขาต้องซ้อมก่อนเลยค่ะแล้วซ้อมเหมือนดิฉันนึกว่าเขากำลังโฟนอินกับพี่พุทธอยู่เออขอสูตรในการเลี้ยงลูกไม่ให้ลูกร้องไห้งองแงโอ้คุณพ่อท่านนี้ติดตลกจริงๆเลยค่ะแล้วตอนท้ายเนี่ยเห็นว่าเหมือนคุณพ่อเล่าว่าทำไมต้องมีบุญช่วยใช่ไหมคลิปนี้ยาวไหมโอ้อยากฟังทำไมต้องมีบุญช่วยอะคะคุณพ่อขอฟังเสียงต่อได้ไหมคะครับผมลองนึกตามลูกชายเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเบาะแล้วก็ร้องไห้หาคุณแม่เนาะผมไม่รู้จะทำไงผมก็เลยนึกถึงคือในจิตผมอะนึกถึงบุญช่วยบุญช่วยมาหน่อยบุญช่วยมาบุญช่วยเดินมาเดินผ่านข้างกระจกคอกระจกปอกปอกปอกผมเฮ้ยบุญช่วยมาจริงคือเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยในสิ่งที่ผมคิดนะแต่ว่าเขาไม่ได้มาจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นในความคิดอ่ะคือเขาเดินมาเคาะกระจกดังป๊อกป๊อกป๊อกลูกชายผมหันไปตอนแรกยังไม่ได้หันพอผมบอกว่าบุญช่วยเป็นไงสบายดีไหมลูกชายผมหันไปคืออึ้งอ่ะเอองงทำอะไรอยู่วะเนี่ยคือตอนนี้ทำอะไรอยู่เออเนาะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวสัมภาษณ์พอดีมีหลายรายการติดต่อมานะครับอันนี้ผมก็แบบให้รายการคุณเป็นรายการแรกเนาะก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะสวัสดีครับคุณพ่อเป็นคนตลกแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมลูกถึงได้งงว่าใครช่วยวะพ่อนี่แหละช่วยเต็มที่แล้วนะคะเออสุดท้ายมุกนี้น่าลองเอาไปใช้เหมือนกันนะเออลองดูไหมคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการหลอกผีด้วยนะเออไม่ได้หลอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจมาจับด้วยนะแต่เป็นเหมือนการคุยทิป
คือคนเดียวคุยกับใครก็ไม่รู้เออแล้วลูกก็ให้ความสนใจแต่ได้ผลชะงักเลยอ่ะได้ผลเลยอ่ะเออคุณจะลองเอาไปคุยกับเมียที่บ้านไหมล่ะเนี่ยไปลงอ่างกับเพื่อนชื่อบุญช่วยอะไรเงี้ยบอกเขาไปเขาก็พาไปโรงพยาบาลไปสัญญาเลยเออเห็นแล้วก็น่ารักดีอันนี้ไม่แปลกใจทำไมคนเข้าไปดูต้องเกือบ10 ล้านนะฮะโอ้ก็